ท่านอยากได้เล่มไหนข้าจะช่วยหยิบไม่เป็นไรข้าเลือกดูเองไปเรื่อยยุคนี้ช่างลำบากจริงๆถ้ามีบันไดหยิบหนังสือคงดีสิเอ๊ะระวังปรากฏไม่ทราบว่าองค์หญิงเอมี่อีดิทและมหาปุโรหิตมีเก้าอี้กันหรือไม่เอ๊ะข้าชื่อเมนิต้าเป็นนักรถของวิหารนี้ขอบคุณนะเป็นนักรถที่สวยจังไม่ต้องขอบคุณหรอกเพคะดินเหนียวที่นี่ค่อนข้างเก่าองค์หญิงโปรดระวังด้วยไม่รบกวนท่านทั้งสองแล้วข้าขอตัวก่อนละองค์หญิงมหาปุโรหิตชัมชีเป็นบุรุษผู้งดงามผู้ซึ่งครอบครองได้ยากจงใช้โอกาสนี้เพื่อใกล้ชิดกับเขาและทำให้พระราชาทอดทิ้งท่านเถอะนะบันทึกเกี่ยวกับสร้อยจะใช่หินก้อนนั้นไหมนะสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดมีแนวโน้มที่จะมีปาฏิหาริย์มากที่สุดท่าทางของเจ้าหญิงดูไม่เหมือนกำลังเลือกดูไปด้วยวะเอ้ยอะโอ้ยองหญิงเอมี่อีดิทระวังหน่อยสิขอโทษด้วยนะเพราะข้าเรียกท่านไว้จึงทำให้ท่านตกใจตกลงมาท่านไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ข้าไม่เป็นไรเราประมาทเกินไปแสดงออกจนเกินไปเกือบถูกจับได้แล้วไหมล่ะมหาปุโรหิตกับพระชายาของข้ากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคำพูดล้อเล่นของโบรดี้เป็นความจริงเหรอนี่เนียบูอาทำไมเราถึงได้รู้สึกเหมือนโดนสามีจับได้คาเตียงว่ามีชู้กันล่ะเนี่ยมากับข้าอะโอ๊ยข้าเจ็บนะเนียบูอาปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะท่านทำข้าเจ็บรู้ไหมปล่อยข้านะท่านจะทำอะไรกันแน่นะที่เจ้าไปหอคอยแห่งพระเจ้าวันนี้เพราะไปหาชัมชีใช่หรือไม่ดูเหมือนว่าเจ้าหญิงของเราสนใจที่จะลองสิ่งใหม่ๆและคนใหม่ๆสินะท่านพูดเรื่องอะไรกันสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆอะไรข้าไม่เห็นจะเข้าใจเลยเจ้ารู้หรือไม่ว่านักบวชนักพรตทั้งหลายของหอคอยแห่งพระเจ้าแห่งบาบิโลนได้รับแต่งตั้งให้รับใช้พระเจ้าและความปรารถนาทั้งหมดเป็นสิ่งที่ต้องห้ามต่อให้เจ้าสนใจเขามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเจ้าเป็นคนของข้าคนเดียวเท่านั้นทะเลาะกันแล้วเหรอท่านดูถูกเหยียดหยามข้าเช่นนี้อย่างไรข้าไม่ใช่คนอย่างที่ท่านพูดนะและข้าก็ไม่ได้เป็นคนของท่านข้าเป็นของข้าไม่ใช่ของใครทั้งนั้นฮึเอ๊ะจะท่านทำอะไรเนี่ยมากัดข้าแบบนี้ได้ยังไงข้าแค่ทิ้งสัญลักษณ์ความเป็นเจ้าของของข้าไว้บนตัวของเจ้าก็เท่านั้น จำไว้ทุกสิ่งในบาบิโลนแห่งนี้เป็นของข้าทั้งหมดรวมถึงเจ้าด้วยโบรดี้เจ้าจะแอบดูไปถึงเมื่อไหร่เย่แล้วถูกจับได้ซะแล้วล่ะเจ้ายังคงเฉียบคมเหมือนเคยเลยนะเนียบูอาข้าไม่ได้แอบดูข้าแค่มารายงานเจ้าพอดีเหล่าราชทูตมารอพบนะราชทูตจากไซดอนถวายบังคมกษัตริย์แห่งบาบิโลนนี่คือเนียบูอาราชาผู้กดขี่ข่มเหงและทำลายกระดูกสันหลังของไซดอนของเราอย่างโหดเหี้ยมหากปราศจากความช่วยเหลือจากชมชีเจ้าก็ไม่ได้เก่งอะไรทั้งนั้นคอยดูเถอะข้าจะกำจัดผู้ช่วยที่มีความสามารถของเจ้าในการมามอบของขวัญในครั้งนี้เจ้าจะต้องชดใช้
อ๋อชาวฟินิเซียนดาบของข้าราชาผู้สูงศักดิ์แห่งบาบิโลนหรือเขาจะรู้อะไรเกี่ยวกับจุดประสงค์อีกอย่างของการเดินทางมาที่นี่ของไซดอนและต้องการที่จะฆ่าเราตกใจกลัวง่ายจริงๆนะ ยินดีต้อนรับข้าจะเฝ้ารอของขวัญจากไซดอนแล้วก็ใช้ไม่เป็นก็อย่าพกไม่มีความระมัดระวังเลยจะถูกฆ่าตายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยนะการมาเยี่ยมเยือนของสถานเอกอัครราชทูตให้เวนดี้มาร่วมด้วยข้าไม่ไปเพราะมีบางอย่างที่ฉันต้องไปตรวจสอบให้แน่ชัดจริงๆด้วยมีน้ำมันทาไว้บนเก้าอี้เพราะงั้นเราถึงได้ลื่นล้มลงมาจากนั้นชัมชีก็เข้ามาช่วยเอาไว้และเนียบูอาก็เข้ามาเห็นพอดีเมนิต้าเป็นคนทำอย่างนั้นเหรอทำไมนางต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะเวนดี้น้อยเออเราจำได้คนคนนี้ก็คือข้าเองข้าอัครเสนาบรอดี้ท่านคือองค์หญิงเอมี่อีดิธผู้โด่งดังสินะตอนที่ราชทูตเรียกพบท่านไม่อยู่นี่นะสีหน้าของเนบูอาดูไม่ได้เลยข้าเลยแอบออกมาหาท่านยังไงล่ะไปร่วมตอนนี้ยังทันรีบมากับข้าเถอะแต่ว่าเห็นหรือยังนั่นคือของขวัญที่เมืองไทรดามากัสและไซดอนนำมาผู้หญิงพวกนั้นก็เป็นของขวัญที่จะมอบให้เนบูอาอย่างนั้นเหรออยู่ไกลเกินไปมองไม่เห็นเนบูอาเลยแต่เขาจะต้องกำลังยิ้มอย่างมีความสุขแน่ๆมีคนนำสาวๆสวยๆตั้งหลายคนมาถวายให้แบบนี้เนี่ยนะหรือว่าเวนดี้ตัวน้อยกำลังจะหึงกันล่ะเปล่าซะหน่อยเขาจะขยายฮาเร็มก็ไม่เกี่ยวอะไรกับข้านี่นะนี่เราเป็นอะไรไปทั้งๆที่เนียบูอาเป็นสามีของเราแค่ในนามเท่านั้นแล้วอีกอย่างเราเองก็ไม่ใช่เจ้าหญิงตัวจริงหรือว่าเรากำลังจะหึงจริงๆข้าเชียร์เวนดี้ตัวน้อยนะเพราะผู้หญิงคนแรกที่ทำให้เนียบูอาโกรธจนกัดฟันได้ก็คือท่านนี่แหละใครอยากได้ก็เอาไปเถอะประเทศของเราชื่นชมความสามารถของราชาแห่งบาบิโลนและหวังว่าเจ้าหญิงที่13ของประเทศของเราจะสามารถติดตามพระองค์ได้เชอร์วี่ถวายบังคมฝ่าบาทคิดไม่ถึงเลยว่ากษัตริย์แห่งบาบิโลนจะยังหนุ่มและหล่อเหลาเช่นนี้หากมีสามีเช่นนี้พวกพี่สาวจะต้องอิจฉาอย่างแน่นอนเอ๊ะว้าวเจ้าหญิงแห่งรัฐยิวสวยจังเลยเนียบูอาจะรับนางไว้ไหมนะถวายเจ้าหญิงให้มาปรนิบัติข้าอย่างนั้นเหรอมาหาข้ามาเอมี่อีดิธอะองหญิงเอมี่อีดิธเหรอเวนดี้ตัวน้อยเนียบูอาเรียกท่านแน่ได้ยินมาว่านี่คือเจ้าหญิงแห่งมีเดียที่ถูกส่งมาให้อภิเษกกับราชาองค์ราชาถึงกับถามนางตรงๆแบบนี้ดูเหมือนนางจะเป็นที่โปรดปรานอย่างมากแม้กฎหมายจะกำหนดความสัมพันธ์แบบคู่สมรสคนเดียวแต่กษัตริย์บาบิโลนผู้ยิ่งใหญ่จะมีผู้หญิงเพียงคนเดียวคอยปฏิบัติได้อย่างไร ลองบอกมาสิเจ้าคิดว่าให้เจ้าหญิงชาวยิวมาปฏิบัติข้าดีหรือไม่ถ้ากล้าพูดว่าแล้วแต่ข้าจะลงโทษเจ้าอีตานี่แค่อยากจะได้ยินคำพูดของผู้หญิงที่หึงหวงเขาไม่ใช่ได้ยังไงจะแล้วแต่ได้อย่างไรกันท่านคือว่าที่สามีของข้านะแม้ข้าจะเป็นคนประเภทที่ไม่มีวันแต่งงานแต่ก็เล่นไปตามน้ำแล้วกัน ได้ยินหรือยังเจ้าหญิงผมบลอนด์ของข้าไม่ยอม
เนบูอาลากเราออกมาด้วยทำให้มีคนจำนวนมากอยากทำความรู้จักกับเราการเข้าสังคมนี้มันเหนื่อยจริงๆเลยนะห้องนอนของเจ้าหญิงเอมี่อีดิธองหญิงเอมี่อีดิธกลับมาแล้วเหรอพี่คะข้าก็อยู่ในวังแล้วไม่ใช่หรือไงกลัวข้าหลงทางเหรอไม่มีแม้แต่ถ้วยทองเรียบง่ายไม่เหมือนที่อยู่อาศัยของมนุษย์เลยจริงๆใครก็ได้ไปเอาของทองสำริดของข้ามาทีทำไมเจ้าหญิงชาวยิวถึงอยู่ที่นี่ล่ะนี่คือพยานะใส่เครื่องดื่มที่เสด็จพ่อของข้าซื้อมาจากชาวฟินิเชียนที่ค้าขายในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนประเทศยากจนอย่างมีเดียคงไม่เคยเห็นหรอกใช่ไหมล่ะแน่นอนว่ามีเดียของเราไม่ได้ใช้เพราะกลัวพิษจากโลหะหนักนี่จะเจ้าหลอกข้าเหรอเจ้าจะไม่เชื่อก็ได้นี่นะข้ามาที่นี่เพื่อเกลี้ยกล่อมให้เจ้าถอนตัวผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดาและยากจนเช่นเจ้าแทนที่จะเสียเวลาในบาบิโลนกลับไปมีเดียในขณะที่ยังสาวและไปแต่งงานกับคนอื่นดีกว่า มาที่นี่เพราะเนียบูอาจริงๆสินะแต่ว่าฉันไม่ใช่คนที่เจ้าจะมารังแกได้ง่ายๆจะให้ข้าถอนตัวก็ใช่ว่าจะไม่ได้ดับใดที่องค์หญิงเชอร์วี่ยอมจ่าย 50,000 เหรียญทองข้าจะถอนตัวทันทีเอ๊ะ 50,000 เหรียญทองข้อเสนอของเจ้ามันเยอะเกินไปแล้ว 50,000 สามารถใช้ซื้อเมือง1เมืองได้เลยนะองค์หญิงเชอร์วี่จ่ายไม่ได้อย่างที่คาดไว้จริงๆเช่นนั้นก็ให้คนธรรมดาหน้าตาธรรมดายากจนอย่างข้าเป็นคนครอบครองพระราชาซะเถอะใครก็ได้ส่งแขกเจ้ามันไรอย่างอายองค์หญิงเอมี่อีดิธระวังไว้คะ เถียงไม่สู้ก็ลงไม้ลงมือจะนิสัยเสียเกินไปแล้วเสียดายใบหน้าสวยๆนี้จริงๆข้าแรงเยอะกว่าเจ้าหญิงที่ใช้ชีวิตหรูหรากว่าเจ้าเยอะข้าขอแนะนำว่าอย่าลงไม้ลงมือกับข้าจะดีกว่านะเป็นการหาเรื่องใส่ตัวซะเปล่าๆองหญิงเชอร์วี่เช่นทางนี้เพคะข้าจะต้องให้พระราชารู้ถึงโฉมหน้าที่แท้จริงที่เต็มไปด้วยความหยาบคายของเจ้าหญิงมีเดียให้ได้โอ๊ยไม่ได้ยืดเส้นยืดสายเส้นนานเป็นสุภาพสตรีมันนานเกินไปแล้วเมื่อครู่ตระการตาดีจริงๆไม่นึกเลยว่าการมาหาองหญิงจะได้เห็นการแสดงดีๆอย่างเจ้าหญิงสองคนต่อสู้กันโรดี้แหละได้ยินมาว่าองค์หญิงไปที่หอคอยแห่งพระเจ้าเพื่อหาของบางอย่างบางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่ท่านตามหาอยู่ก็ได้นะเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นเบาะแสเกี่ยวกับสร้อยคอไม่มีใครขอให้ฟรีๆหรอกนะข้าไม่ได้บอกว่าจะเอามาฟรีๆสักหน่อยข้าเองก็มีของจะให้เจ้าเหมือนกันในฐานะอัครเสนาบดีแห่งบาบิโลนท่านจะต้องสนใจแน่ๆนี่คือสิ่งที่เรียกว่าบอลลูนอากาศร้อนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญซะอีกที่ก่อนหน้านี้องค์หญิงสร้างกังหันน้ำเพราะถ้าหากมีเดียมีความรู้ดังกล่าวจริงคงจะก้าวข้ามบาบิโลนและกลายเป็นเจ้าเหนือหัวแล้วบอลลูนอากาศร้อนคืออะไรกันเป็นบอลลูนที่สามารถทำให้คนอารมณ์ร้อนได้อย่างนั้นหรือของเล่นแบบนี้มัน สิ่งนี้มันน่าสนใจมากการแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นข้าจะไปสั่งคนทำมันขึ้นมาเดี๋ยวนี้ละข้ายังไม่ได้ตรวจสอบของที่ท่านเอามาเลยข้าจะรู้ได้ยังไงวะจริงสิของที่นำมาให้ท่านข้าใช้เงินของข้าซื้อมาจากตลาดมืดเลยนะต้องมีประโยชน์กับท่านแน่นอนแต่ท่านจะต้องแอบดูคนเดียวล่ะอย่าให้ใครมาพบเข้าเด็ดขาดนะเปิดออกเป็นบันทึกที่มาของสร้อยคออย่างละเอียดแล้วเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งนี้แล้ว
เราจะสามารถหาทางกลับบ้านได้เนี่ยนี่มันนี่คือภาพวาดอีโรติกของอียิปต์ใครมันใจกล้าถึงขนาดวาดภาพอาบน้ำของเนบูอากันเนี่ยถ้าถูกจับได้คงโดนตัดหัวแน่ๆเอมี่อีดิตเอ๊ะแย่แล้วละตายยากจริงๆพูดถึงก็มาเลยเนบูอา